กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พ่อผมชาเดท SPD นะครับวันนี้เรามารีวิว Speed Pass กันนะครับคือก่อนหน้านี้ก็จะมี Speed Pass เข้ามาใหม่นะครับก็มันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับก็คือพวกอัพรถไม่ได้นะครับแล้วก็พวกของรางวัลที่ยังติดบั๊กอยู่นะครับก็รวมๆแล้วก็มันก็นิดนึงอะนะนะครับนี่ก็เราได้เติมไปแล้วนะโหปีกโคตรสวยนะครับคือเราได้เติมไปแล้วนะครับ110บาทนะสำหรับ Facebook นะครับก็สำหรับใครที่อยากเติมนะฮะก็สามารถที่จะไปเติมกันได้นะครับก็ Speed Pass สำหรับ Facebook นะฮะ110บาทนะครับก็ถูกๆแบบนี้เลยนะมาเดี๋ยวเราจะซื้อเลเวลไปนะครับแบบจุๆเลยนะครับก็โอ้โหมันมีดูตารางดับก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับมีคนถึง110แล้วนะฮะมีคนถึง110แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันนะครับนี่นะฮะ100 1920เพชรนะฮะเราก็ซื้อไปนะครับนี่เราก็ได้มาเวลา40แล้วนะอ่ะเราซื้อไปอีก30นะครับนี่เราเวล70แล้วนะฮะบอกเลยว่าถ้ายิ่งเราเลเวลเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะได้พวกกอรี่นะครับเหรียญกอรี่เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ได้สามารถที่จะเอามาแลกของรางวัลพวกนี้ได้นะครับก็แนะนำเลยว่าคือต้องซื้อนะครับต้องเปิดนะฮะแล้วก็ต้องเล่นบ่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพวกปัญหาก่อนนะครับปัญหาตอนนี้นะฮะฟังก์ชันการส่งของขวัญเนี่ยคือมันจะมีปกติแล้วนะครับก่อนหน้านี้คือมันจะกดไม่ได้นะครับส่วนเซต Dragon Knight และเซต Holy Dragon Knight นะครับแสดงผลไม่สมบูรณ์นะผู้เล่นที่จะได้รับเป็นกล่องของรางวัลนะครับชุดดังกล่าวนะและสามารถเปิดของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะครับเป็นต้นไปก็คือว่ากล่องนะครับกล่องพวกเนี้ยนะนี่กล่องนี้นะครับก็จะได้รับนะครับวันที่15นะที่จะสามารถเปิดได้นะครับส่วนเครื่องยนต์นะฮะของเป็นรถ A นะครับเดวิลอ่านว่าอะไรวะDevil Flyer นะฮะก็ยังอยู่ในระหว่างที่ทำการปรับปรุงอยู่นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะฮะวันที่15กรกฎาคมนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนแรงค์นะก็ยังรอกันต่อไปนะครับก็รอจนถึงวันที่15เลยนะฮะวันที่14นะครับแล้วก็รีแรงค์วันที่15นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับตอนนี้เราเหลือกี่เพชรแล้ววะเหลือ 7,000 แล้วนะครับอ่ะเราซื้อไปอีก1รอบละกันนะฮะคือเราก็สามารถซื้อแล้วก็เราก็สามารถรับของพวกนี้ได้ปกติเลยนะครับโอเคเราเวล100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรามาที่ภารกิจตรงนี้โอเคปึ๊บถ้าเกิดว่าเราเล่นนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวโอ้โหได้ปีกสวยมากรับเป็นผู้ชายก่อนแล้วกันนะฮะผู้ชายนะครับปึ้งโอเคโอ้โหของเยอะมากนะครับแล้วก็ของสวยๆนี่บอกเลยว่าโอ้โหมีแต่ของดีๆนะฮะนี่นะครับนี่แล้วก็จะได้สัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะจะเป็นดราก้อนนะครับ Inferno Crystal Dragon นะครับน่ารักเขียวนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมารีวิวกันอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหแหวนด้วยนะรถด้วยนะครับแล้วก็หน้าตาด้วยนะนี่นะครับเป็นเคียวได้เพชรคืนมาด้วยนะทุกคนนะครับประมาณนี้Set Draw of Darkness นะครับได้ปีกดราก้อนไนท์ด้วยนะอย่างสวยนะครับอย่างสวยนี่โคตรเท่อะเราเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้แล้วกันยังไงอันนี้ก็เป็นดาบเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยอิโมชั่นคือแบบสุดจัดแล้วก็หางเฮ้ยเดี๋ยวนะหางมันต้อง120ใช่ป่ะหางมันต้อง120ฉะนั้นนะฮะ
เอ้ยอยู่ไหนวะหางอยู่ไหนวะหางหาง120หางโหหาง140หาง140เหรอตอนนี้เรามีอยู่ 5,000 เพชรนะครับไม่เป็นไรเราจัดให้คนดูทุกคนให้ได้ดูกันนะฮะจัดไปอีกหนึ่งกดไปเออโอเคนะครับคือเพชรเราก็จะหมดโดยปริยายนะฮะเออกดไปได้รถถาวรมานะฮะสำหรับรถสายฟรีนะเป็นรถคลาส B นะครับก็สวยอยู่นะโอเคนะครับได้ดาวกันไหนมาโอเคโอเคนี่โอเคเราขาดอีก10เวลนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อ30นะก็จะได้เป็นเวล160นะครับเราจะรีบไปไหนไม่ต้องรีบนะฮะโอเคนะครับนี่รับเป็นที่เรียบร้อย140เรื่อง140นะฮะแล้วก็ได้รับหางตรงนี้เป็นไงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเราก็จะไม่ซื้อละนะฮะปล่อยไว้นะครับ140นะฮะถามว่ารีบไปไหนนะครับเขามันก็ไม่ได้รีบหรอกแต่ว่าแค่อยากว่าเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะนี่เป็นไงโอ้โหเท่นะครับเดี๋ยวแต่งก่อนนะฮะได้อยู่แต่ว่าพอมันแสดงผลมันจะแบบต้องหาชุดแดงๆนะครับก็เวลาแต่งตัวเนี้ยคือแบบเพลินมากนะชุดแดงๆอ่ะในนี้นะครับเรายังไม่สามารถที่จะเปิดได้ก่อนนะนี่ชุดนี้นะครับไม่ใช่ชุดนี้นะเดี๋ยวภาพขึ้นให้ดูนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นชุดเซตของ Dragon Knight นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเปิดได้นะประมาณนี้ละกันนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือมีกรอบรูปนะครับกรอบรูปด้วยไหมมันน่าจะมีกรอบรูปด้วยนะกรอบรูปอยู่ไหนวะไม่มีหรอออันนี้โปรไฟล์ก็มีนะนี่การ์ดโฮลเดอร์นะครับนี่แบบสีแดงโอ้โหโคตรเท่สุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยครับแล้วก็รถนะฮะนี่นะครับรถใหม่ของเรานี่แล้วก็มีคาสกินด้วยนะครับก็จะรับได้ตอนที่เราสปีดพาร์ท180มั้งนะครับสวยๆเลยนะฮะนะครับประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับเรามาเปิดให้ดูกันนะครับส่วนของรางวัลยังไงนะครับก็รอกันไปนะวันที่15นะครับสำหรับใครที่ไม่รีบนะปกติก็ไม่รีบกันอยู่แล้วนะครับวันที่15เราก็ยังไงเราก็ได้ชุดพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องรถนะครับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็ชุดเซตนะครับมาใหม่เนาะเพราะว่ามันยังบั๊กอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็เรามาซื้อให้ดูกันนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย